เอมิราลั่นเมียก็นั่งฟังผัวด่าทนายฟาดโชว์โง่ไม่สำนึกแม่เขาไม่ได้ยอมให้นอนด้วยสู้ให้จริงนะอยากขอท้ายอุทธรณ์ให้รอการลงโทษเอมิราลั่นเมียก็นั่งฟังผัวไลฟ์ด่าว่าตัวเองไม่ผิดว่าคนปึกทนายฟาดโชว์โง่ไม่สำนึกที่เขายอมนอนด้วยแม่เขาไม่ได้ยอมเข้าใจไหมจากกรณีครูไพบูลย์เดือดออกมาฟาดกลับคนถามเรื่องคดีพระผู้เยาว์ว่าโง่ขณะไลฟ์สดพร้อมทั้งบอกด้วยว่าอยู่กินกันมา7 ปีจะมาพระผู้เยาว์ได้ยังไงทุกคนรับรู้ว่ามีเมียมีลูกแต่ผ่านไป 6-7 ปีอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็อย่าแยกกันอยู่ 3-4 ปีได้เมียใหม่โดยลั่นว่าผมเอาเมียเอาลูกใหม่ผมผิดเหรอจนเป็นกระแสถูกวิพากษ์วิจารณ์นั้นด้านเอมิราอดีตภรรยาก็ได้แชร์โพสต์ของทนายเก่งวิศรุตทนายความในคดีดังกล่าวของเอมิราซึ่งออกมาโพสต์เดือดว่าโชโง่ไม่สำนึกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบาคูลูตอนที่เขายอมนอนด้วยแม่เขาไม่ได้ยอมเข้าใจไหมไอ้โง่สู้ให้จริงนะอย่าขอท้ายอุทธรณ์ให้รอการลงโทษนะมึงพร้อมแคปชั่นว่ามีคนบ่อได้หนังสือค่ะคุณตำรวจพร้อมทั้งคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยว่าอีหยังคือมาไลฟ์สดด่าคนว่าตัวเองไม่ผิดว่าคนปึกเมียกะนั่งฟังผัวเว้าโอ้หรือว่าอยากด่าเองแต่ไม่กล้าด่าหนูออกสื่อใช้ผัวเป็นไม้กันหมาให้คนด่าผัวแทนจะของตอนเจอหน้ามองหน้าหน่อยนะจะยิ้มให้คุณกิตติคุณควงเกียร์วัฒิกรเคลียร์ข่าวลือถ่ายซีรีส์จนอินเลยเถิดมาต่อนอกรอบคุณกิตติคุณควงเกียร์วัฒิกรถูกจับตาเป็นพิเศษสำหรับคุณกิตติคุณตันสุหัสกับเกียร์วัฒิกรเพิ่มทรัพย์ฮิรัญสองนักแสดงหนุ่มคู่จิ้นจากซีรีส์ The Promise สัญญาไม่ลืมเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่ามีพระเอกนายเอกอินจัดแอบพากันไปซูดผัดไทยข้างทางอักษรย่อขอไม่ใบ้แต่พยัญชนะไทยตัวเดียวกันกุลกิตติคุณควงเกียร์วัฒิกรงานนี้ทำเอาหลายคนพุ่งเป้ามาที่พยัญชนะแรกอักษรไทยกอไก่ก่อนเลยหวยมาออกที่กุลกับเกียร์ล่าสุดวันที่10 มีนาคม 66ทั้งคู่ได้เดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวงซีรีส์ The Promise สัญญาไม่ลืมที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามถึงกระแสข่าวที่ออกมาซีรีส์ออนแล้วกระแสจิ้นเป็นยังไงบ้างคุณอันนี้ผมตอบเองไม่ได้ต้องลองถามที่พี่ดูครับว่าเป็นยังไงบ้างเกียร์คนชอบเคมีของเรานะครับแฟนคลับต่างประเทศเยอะมากครับคุณใช่ครับในประเทศตอนนี้ผมยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ก็มีคนมาติดตามบ้างแล้วแต่ต่างประเทศนี่เยอะจริงๆเยอะจนงงว่าไปออกตรงนั้นได้ยังไงเขาไปรู้จักเราได้ยังไงบางทีมีคอมเมนต์มาแปลกันยากเลยครับเท่าที่เห็นมีบราซิลฟิลิปปินส์อินเดียประเทศเพื่อนบ้านก็มีหรือไม่ก็ละตินไปเลยก็มีครับคุณกิตติคุณควงเกียร์วัฒิกรนี่เป็นเรื่องแรกที่ประกบคู่กันใช่ไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเกียร์เรามีอะไรคล้ายๆกันครับน่ารักเหมือนกันครับนิสัยดีเหมือนกันหน้าตาดีเหมือนกันขี้เล่นหัวเราะชอบทำอะไรเหมือนกันครับคุณความสนิทสนมก็มากขึ้นตามวาระตามเวลาตอนแรกๆที่เจอกันยังไม่ได้รู้จักกันเท่าไหร่ก็ยังไม่สนิทกันถ่ายไปก็เห็นมุมนู้นนี้อยู่กันจนจบเรื่องก็เห็นกันทุกซอกทุกมุมใกล้ชิดกันอยู่กี่ปีเกียร์1 ปีตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์เลยเพราะถ่ายด้วยกันเกือบทุกวันเลยรู้จิตรู้ใจกันขนาดไหนคุณเคยเล่นเกมทายใจกันก็ถูกเยอะนะครับประมาณ 90% คุณกิตติคุณควงเกียร์วัฒิกรตอนเข้าฉากด้วยกันมีเขินมากน้อยยังไงคุณแรกเขินครับตอนนี้ล่ะเกียร์ตอนนี้ก็เขินหัวเราะฉากจิ้นเยอะขนาดไหนคุณแรกอาจจะไม่ค่อยมีพอหลัง EP ที่5ก็จะเริ่มเยอะขึ้นครับหนักหน่วงขนาดไหน
เฮียกหนักสุดคืออีพีสุดท้ายครับหัวเราะกุลบอกไม่ได้เลยครับบอกได้แค่หนักครับกว่าจะถึงอีพีสุดท้ายก็หายเขินแล้วใช่ไหมเฮียกก็ไม่ครับหัวเราะยังมีเขินบ้างถ่ายอีกก็เขินอีกครับกุลกิตติคุณควงเกียร์วัฒิกรมีข่าวหนึ่งบอกว่าคู่สายวายชื่อตัวอักษรเดียวกันถ่ายซีรีส์อินจัดจิ้นกันจนเกินเลยแอบไปจอดรถหนุ่งหนิงกันเกียร์เกินเลยแบบไหนเนาะกุลแล้วชื่อเราตัวเดียวกันด้วยมีคู่อื่นอีกไหมหัวเราะได้เห็นข่าวนี้ไหมเกียร์มีคนส่งมาให้ดูบ้างครับกุลพอได้ยินผ่านมาบ้างแต่ไม่ได้รู้รายละเอียดว่าเขาพูดยังไงเกียร์อาจจะเป็นข่าวลือกุลหรืออาจจะเป็นเราก็ได้หัวเราะอาจจะเป็นคู่อื่นก็ได้ครับอาจจะไม่ใช่เราหรอกเราสนิทกันนะครับเราเป็นเพื่อนสนิทกันออกไปไหมด้วยกันเดินกอดคอกันคนเลยดูเข้าใจผิดได้ไหมกุลเวลาเดินข้างนอกเราก็กอดคอปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่อย่างนี้ทำท่าคล้องแขนเคียกมีไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างนะครับแต่ปกติเราก็ใส่แมสนะคุณเราก็ไม่ได้แอบนะไปไหนก็ปกติข่าวมาทางบวกนะเขาแค่พูดถึงความสัมพันธ์เฉยๆคุณดีครับในเรื่องก็ดีนอกเรื่องก็ดีหัวเราะนอกเรื่องมีโอกาสสารสัมพันธ์กันไหมแฟนๆก็เชียร์นะกุลอุ้ยจริงรอสมัยนี้แล้วเนื้ออะไรมันก็เป็นไปได้ไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นไปได้นะแต่บอกว่าอะไรก็เป็นไปได้อีกอย่างเราก็ไม่ได้ปิดอะไรทั้งนั้นถ้าอะไรมันจะเป็นก็ให้มันเป็นไปครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรตอนนี้นะหัวเราะไม่ค่อยซีเรียสกับข่าวนี้เท่าไหร่กุลไม่ซีเรียสครับอะไรลือก็ลือไปอะไรจริงก็จริงครับเฮียกไม่เลยครับต่อไปจะไปไหนกันต้องระวังมากขึ้นไหมกุลไม่นะครับถ้าใครเจอเราทักได้นะครับมาถ่ายรูปได้เข้ามาคุยกันได้เลยครับขอบคุณรูปจากไอจีใจร้ายเกินไปเก่งทัชยะพอเจอคอมเมนต์แรงเพลงใหม่เส้นบางบางวิจารณ์หรือคำดูถูกใจร้ายเกินไปเก่งทัชยะตัดพอเจอคอมเมนต์แรงถึงเพลงใหม่ชูก้ารูนเส้นบางบางระหว่างคำวิจารณ์หรือคำดูถูกแฟนคลับให้กำลังใจโนสนโนแคร์ทำเอานักร้องหนุ่มเก่งทัชยะอดน้อยใจไม่ได้หลังเจอคอมเมนต์แรงถึงเพลงใหม่ชูก้ารูนที่เพิ่งปล่อยไปไม่นานซึ่งเจ้าตัวได้ชวนเน็ตไอดอลคนดังใช้ชื่อว่าพิงค์บอยที่มีคำฮิตติดปากว่าชูก้ารูนมาฟีเจอริ่งในเพลงนี้ด้วยมีทั้งเสียงชื่นชมเพลงน่ารักเพราะฟังติดหูและมีบางส่วนที่คอมเมนต์แรงโดยเก่งทัชยะได้แคปภาพข้อความคอมเมนต์แรงดังกล่าวลงบนอินสตาแกรมระบุว่าจากประเด็นซิงเกิลชูการูนคำวิจารณ์ผมรับได้แต่มันมีเส้นบางๆระหว่างคำวิจารณ์กับคำดูถูกคำบางคำที่ได้อ่านมันก็ดูใจร้ายเกินไปซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการรวมทั้งแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจหนุ่มเก่งเป็นจำนวนมากบอกให้เจ้าตัวโนสนโนแคร์อย่าคิดมากทำต่อไปเก่งมากแล้วเพลงเพราะแหวกแนวดีอย่าให้น้ำลายราคาถูกมาทำลายความฝันราคาแพงของเราเป็นต้นไอจีเคงตชายาThank you.